การอ้างว่าทำเพราะเป็นคำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนผมรับไม่เคยได้ผมว่าอ้างประชาชนอย่างพร่ำเพรื่อเกินไปมีกระทั่งยอมเป็นฝ่ายค้านก็จะไม่ยอมถอยเรื่องมาตรา112หลังเลือกตั้งไม่กี่วันก็ออกมาอ้อมแอ้มแก้ตัวว่าทำไม่ได้แล้วสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางความสงสัยว่าแท้จริงแล้วพรรคก้าวไกลต้องการทำอะไรกันแน่ต้องการช่วยเหลือปากท้องประชาชนหรือว่าต้องการเพียงแค่แก้ไขมาตรา112ล่าสุดค่ะอาจารย์บุญส่งเฉลยธรได้ออกมาอัดคลิปนะคะถามแบบเดือดสุดๆพรรคก้าวไกลมีไว้ทำไมล่าสุดอาจารย์บุญส่งเฉลยธรได้ออกมาอัดคลิปถอดรหัสพรรคก้าวไกลถึงกรณีที่มีความพยายามยืนหยัดเอาจริงเอาจังกับการยกเลิกมาตรา112ที่ใช้วาทกรรมว่าแก้ไขแบบยอมหักไม่ยอมงออาจารย์บุญส่งเข้าใจได้แต่การทำเพราะอ้างสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนหาเสียงไว้อย่างไรก็ต้องมุ่งมั่นทำไปอย่างนั้นอาจารย์บุญส่งรับไม่ได้โดยอาจารย์บุญส่งมองว่าอ้างประชาชนอย่างพร่ำเพรื่อเกินไปเรื่องมาตรา112ของพรรคก้าวไกลมีกระทั่งยอมเป็นฝ่ายค้านก็จะไม่ยอมถอยเรื่องมาตรา112ซึ่งอาจารย์บุญส่งอยากให้เปรียบเทียบกับนโยบายต่างๆของพรรคก้าวไกลอย่างเรื่องเบี้ยคนชรา 3,000 บาทที่เวลาหาเสียงสัญญากับประชาชนยืนหยัดหนักแน่นว่าทำได้ทำทันทีทำใน100วันแรกแต่ปรากฏว่าหลังเลือกตั้งไม่กี่วันก็ออกมาอ้อมแอ้มแก้ตัวว่าทำไม่ได้แล้วเพราะเป็นรัฐบาลผสมที่พรรคก้าวไกลยืนหยัดเอาจริงเอาจังกับการยกเลิกมาตรา112ที่ใช้วาทกรรมว่าแก้ไขแบบยอมหักไม่ยอมงอผมเข้าใจได้แต่การอ้างว่าทำเพราะเป็นคำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนไม่ผิดคำพูดที่เคยลั่นไว้หาเสียงไว้อย่างไรก็ต้องมุ่งมั่นทำไปอย่างนั้นผมรับไม่เคยได้ผมว่าอ้างประชาชนอย่างพร่ำเพรื่อเกินไปเรื่องม.112ของพรรคก้าวไกลมีกระทั่งยอมเป็นฝ่ายค้านก็จะไม่ยอมถอยเรื่องมาตรา112ผมอยากให้เปรียบเทียบกับนโยบายอื่นๆของพรรคก้าวไกลดูอย่างเรื่องเบี้ยคนชราที่เวลาหาเสียงสัญญากับประชาชนยืนยันหนักแน่นว่าทำได้ทำทันทีทำในร้อยวันแรกปรากฏว่าหลังเลือกตั้งไม่กี่วันออกมาอ้อมแอ้มแก้ตัวว่าทำไม่ได้แล้วเพราะเป็นรัฐบาลผสมโดยอาจารย์บุญส่งยังบอกอีกว่าไม่เพียงแค่เบี้ยคนชรา 3,000 บาทเงินช่วยเหลือเด็กเล็ก 1,200 บาทคนป่วยติดเตียง 9,000 บาทแม้กระทั่งแรงงานขั้นต่ำ450บาทก็ไม่ทำแล้วยกเลิกหมดนโยบายพวกนี้คนจำนวนมากคาดหวังรอด้วยความเชื่อถือพวกคุณให้สัญญากับประชาชนไว้ทำไมถึงเลิกได้ง่ายๆแต่กับมาตรา112คุณไม่ยอมเลิกประชาชนที่หวังความช่วยเหลือต่ำต้อยกว่าประชาชนเพียงหยิบมือเดียวที่หวังล้มมาตรา112หรือมีอะไรที่ประชาชน2กลุ่มนี้ที่เลือกพวกคุณมาไม่เหมือนกันและเอาจริงๆมาตรา112ไม่มีเสียงสนับสนุนจากพรรคไหนเลยในสภาแต่เบี้ยคนชราทุกพรรคพูดเหมือนกันหมดว่ายินดีให้บางพรรคให้มากกว่า 3,000 ด้วยซ้ำไปมันไม่ง่ายกว่าหรือที่จะทำแต่ทำไมยกเลิกแบบตบหน้าไม่เห็นหัวประชาชนโดยอาจารย์บุญส่งได้ฝากคำถามทิ้งท้ายว่าพรรคก้าวไกลหนีขึ้นมาทำไมไม่เพียงแต่เบี้ยคนชราเงินช่วยเหลือเด็กเล็ก 1,200 บาทคนป่วยติดเตียง 9,000 บาทแม้กระทั่งแรงงานขั้นต่ำ450บาทก็ไม่ทำแล้วยกเลิกหมดนโยบายพวกนี้คนจำนวนมากวาดหวังรอด้วยความเชื่อถือพวกคุณให้สัญญากับประชาชนไว้ทำไมถึงเลิกได้ง่ายๆแต่กับม.112คุณไม่ยอมเลิกประชาชนที่หวังความช่วยเหลือทำถ้อยกว่าประชาชนหยิบมือเดียว
ที่หวังล้มมาตรา112หรือมีอะไรที่ประชาชน2กลุ่มนี้ที่เลือกพวกคุณมาไม่เหมือนกันและเอาจริงๆม112ไม่มีเสียงสนับสนุนจากพรรคไหนเลยในสภาเพียคนชนะทุกพรรคพูดเหมือนกันหมดว่ายินดีให้บางพรรคให้มากกว่า 3,000 ด้วยซ้ำไปมันไม่ง่ายกว่าหรือที่จะทำแล้วทำไมยกเลิกแบบตบหน้าไม่เห็นหัวประชาชนพรรคก้าวไกลมีขึ้นมาทำไมพรรคก้าวไกลมีไว้ทำไมคำคำนี้เป็นคำที่อาจารย์บุญส่งชเลธรได้ถามไปยังพรรคก้าวไกลกลายเป็นข้อคำถามที่หลายคนสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้เมื่อดูแล้วอาจไม่ใช่แค่อาจารย์บุญส่งที่อยากจะถามคำนี้แต่คนที่เคยเลือกพรรคก้าวไกลก็อาจจะมีคำถามอยู่ในใจเช่นกันไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store